คุณผู้ชมครับทุกชีวิตมีค่าแล้วก็ทุกวินาทีเป็นความเป็นความตายภารกิจนี้ถือเป็นภารกิจที่สำเร็จนะฮะนำน้องอายุเพียง10เดือนนะครับจากหนองคายเข้ามาที่กรุงเทพมหานครมาผ่าตัดหัวใจด่วนที่โรงพยาบาลจุฬานะครับเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายเนี่ยออกมาขอบคุณครับคนใช้รถใช้ถนนทุกคนที่เอื้ออำนวยให้กับรถรีเฟอร์เดินทางได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เด็กเนี่ยปลอดภัยแล้วเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมในภารกิจนี้โลกโซเชียลก็เอาใจช่วยมีการแจ้งข่าวกันแบบเต็มที่เลยเนี่ยนะฮะกรณีภารกิจการช่วยเหลือน้องวัย10เดือนครับโลกโซเชียลช่วยกันโพสต์แชร์กันตั้งแต่เช้าเลยนะฮะทั้งเพจ Facebook หน่วยงานราชการสมาคมกู้ภัยต่างๆแจ้งประชาสัมพันธ์ขอให้คนใช้รถใช้ถนนสนับสนุนการจราจรในเส้นทางหนองคายกรุงเทพครับเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินเนี่ยพาตัวเด็กน้อยวัยเพียง10เดือนเดินทางไปผ่าตัดหัวใจเร่งด่วนที่โรงพยาบาลจุฬาให้ทันเวลานะครับซึ่งมีรายงานว่าสาเหตุที่ต้องเดินทางด้วยรถยนต์เพราะเป็นเคสด่วนที่ขึ้นฮอไม่ได้ทำไมขึ้นฮอไม่ได้เพราะว่าภาวะกดอากาศมีผลต่ออาการผนังหัวใจรั่วของเด็กก็เลยเป็นสาเหตุว่าจะต้องเดินทางด้วยรถนะครับน้องอายุ10เดือนครับเป็นเด็กผู้ชายครับทางเจ้าหน้าที่ใช้รถรีเฟอร์ยี่ห้อ Mercedes-Benz หมายเลขทะเบียน2ขอไข่หอหีบ1873กทม.เดินทางจากโรงพยาบาลหนองคาย 7:15 นี่ฮะหนองคายไล่มาอุดรขอนแก่นโคราชเข้าสระบุรีมาที่อยุธยาพอมาปทุมเนี่ยนะฮะขึ้นมาที่โทเวทางด่วนนะครับขั้นที่1ลงพระราม4แล้วมาถึงโรงพยาบาลจุฬาถึง 20:20 รวมระยะเวลา6ชั่วโมงกับอีก5นาทีเท่ากับภารกิจเสร็จลงอย่างสมบูรณ์ภารกิจนี้ครับร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ในระหว่างทางเนี่ยก็มีรถมอเตอร์ไซค์ฉุกเฉินทางการแพทย์หรือม้าเร็วมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานจังหวัดอุดรธานีขับทำความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้กับรถตำรวจทางหลวงแล้วก็ขบวนรถกู้ชีพปฏิบัติภารกิจนำหนูน้อยเข้ารับการผ่าตัดหัวใจให้ทันเวลานะครับแล้วก็มีรถตำรวจทางหลวงนำขบวนแข่งกับเวลาที่จะต้องไปให้ถึงโรงพยาบาลจุฬาเพื่อเข้ารับการผ่าตัดก่อนบ่าย2ถึงตอนบ่าย 20:20 อ่ะคุณผู้ชมถึงก่อนเวลาที่จะต้องไปให้ถึงนะฮะก็ไปถึงก่อนประมาณ40นาทีเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ครับล่าสุดทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายนายแพทย์สมศักดิ์บอกว่าเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตไทยณ นครหลวงเวียงจันทน์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาคณะแพทยศาสตร์จุฬามูลนิธิเพื่อการสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กมูลนิธิเกื้อฝันเด็กกระทรวงสาธารณสุขสปป.ลาวโรงหมอมโหสถนครหลวงเวียงจันทน์ที่ทำการคัดกรองผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจแต่กำเนิดในสปป.ลาวให้ได้รับการผ่าตัดรักษาในไทยนะครับเคสแรกโรงพยาบาลหนองคายนำส่งผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดไปแล้วเมื่อ22พฤศจิกายน66ขณะนี้อาการปกติกลับไปใช้ชีวิตที่สปป.ลาวได้แล้วนะฮะส่วนเคสที่เดินทางวันนี้ถือเป็นเคสที่2นะครับเมื่อผ่าตัดเสร็จแล้วแพทย์จุฬาเนี่ยประเมินว่าปลอดภัยก็จะมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลหนองคายต่อจนผู้ป่วยอาการปกติถึงจะส่งตัวกลับที่สปป.ลาวเคสที่2นี้เป็นน้องเด็กชายอายุ10เดือนเท่านั้นเองนะครับเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดมีภาวะเขียวแต่กำเนิดเมื่อร้องตัวก็จะเขียวคือมีความผิดปกติของเส้นเลือดและมีภาวะเส้นเลือดผิดปกติถ้าร้องเมื่อไหร่ก็จะตัวเขียวเมื่อนั้นฮะถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดส่วนใหญ่จะเสียชีวิตก็เลยจำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขตั้งแต่เด็กครอบครัวผู้ป่วยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและยังมีเคสที่3ด้วยเคสที่3เนี่ยเป็นหญิงอายุ1ขวบมีลักษณะเหมือนกับเคสที่2เลยหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดโรงพยาบาลจุฬาจะมีการประเมินผู้ป่วยอีกทีว่าจะผ่าตัดแบบไหนเพื่อให้เด็กเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วก็จะนัดคิวส่งต่อไปรักษานะครับสำหรับโรงพยาบาลหนองคายครับเป็นเหมือนกับโหนดในการรับส่งต่อเนื่องเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้มีหมอหัวใจเด็กไม่ได้มีแบบแพทย์เฉพาะทางอันนี้เป็นเหมือนกับเฉพาะทางของเฉพาะทางอ่ะเป็นนอกจากเป็นเฉพาะทางด้านหัวใจแล้วยังต้องเป็นหัวใจเด็กด้วยอ่ะนะฮะแล้วก็มีการคัดกรองร่วมกับทีมแพทย์จุฬาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีการทำรายชื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเข้าคิวรอการผ่าตัดตอนนี้มีรายชื่อทั้งหมด37คนเข้าคิวไว้แล้ว3คนเนี่ยนะครับการเดินทางใช้เวลานานก็จะมีปัญหาอุปสรรคแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเลยอยากที่จะให้มีการเดินทางถึงให้เร็วที่สุดแต่ก็ไม่สามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้เพราะว่าถ้าขึ้นเครื่องบินแล้วความกดอากาศเนี่ยจะเป็นอุปสรรคคือถ้าเด็กร้องเขียวมากถ้า
เหมือนกับตัวเขียวยิ่งอยู่บนเครื่องเนี่ยยิ่งจะไม่ปลอดภัยคุณหมออธิบายแบบนี้นะแล้วก็บอกขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเอื้ออำนวยให้รถรีเฟอร์เดินทางได้อย่างรวดเร็วแล้วเด็กก็ปลอดภัยครับตอนนี้มีทั้งหมด37รายนะฮะแต่ตอนนี้มีที่เข้าคิวไว้เนี่ยมี3รายคือส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิดมีความเขียวนะฮะก็จริงๆถ้าการเดินทางที่ใช้เวลานานเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยอยากให้เดินทางไปถึงปลายทางเร็วที่สุดนะครับก็จริงๆเนี่ยก็ขอขอบคุณทางตำรวจทางหลวงการทางพิเศษเนาะแล้วก็ตำรวจจราจรทุกคนเลยนะที่เอื้ออำนวยให้รถรีเฟอร์เนี่ยเราเดินทางได้อย่างถึงปลายทางได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เด็กก็ปลอดภัย